ช่วงรักเลือดได้สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่ารสเป็ดพะโล้แล้วก็ตบตบตบนี่คือฝีไม้ลายมือของน้องๆนักตบที่โรงเรียนมักกะสันพิทยาศักยภาพการเล่นวอลเลย์บอลแจ๋วขนาดนี้เกิดจากการฝึกซ้อมที่มีวินัยรวมถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นซึ่งความสามารถของน้องๆเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศเพราะการแข่งขันชนะมาหลายสนามแล้วล่ะครับก็บอกว่าเป็นวัยรุ่นนี่มักเป็นวัยที่แบบมีความเหงาเกิดขึ้นเยอะที่สุดค่ะเฮ้ยวัยทองก็เหงาคนละแบบนะคะอันนี้อยากถามน้องๆค่ะว่าวัยรุ่นแบบนี้ไม่มีแบบไหนเหงาหัวใจมากกว่ากันระหว่างไม่มีแฟนกับไม่มีเพื่อนค่ะจะเหงาเลยถึงลิ้นจี่ไม่มีแฟนอ่ะก็ยังมีเพื่อนอย่างเราสองคนอยู่นะมันก็จริงอย่างนั้นแหละแต่ด้วยไข่นี่นะเขาก็ต้องมีนัดกับแฟนละจะมีเวลามาอยู่กับพวกเราเลยโอ้ยลิ้นจี่เขาก็มีนัดแค่วันเดียวนั่นแหละวันต่อไปเขาก็ให้ลิ้นจี่กับชวนกันเต็มที่เลยนะไปไหนไปกันเพื่อนจ้าเต็มที่เลยพูดเองแต่ยังไงนี่นะการที่ไม่มีแฟนเนี่ยมันก็เหงาหัวใจอยู่ดีนั่นแหละไม่มีอะไรดีต่อใจเลยอ่ะสำหรับเราอ่ะไม่มีเพื่อนอ่ะเหงากว่ามากเลยนะเพราะเพื่อนอ่ะสำคัญสำหรับเรามากกว่าแต่สำหรับเราเนี่ยสำคัญหมดแหละทั้งเพื่อนทั้งแฟนเพราะเพื่อนกับแฟนเนี่ยมีผลต่อใจเรามากเลยนะไม่จริงไม่มีแฟนเหงากว่าไม่จริงเลยไม่มีเพื่อนเหงากว่าเยอะโอ้ยหยุดนอกจากเหงาแล้วยังมาปวดหัวอีกงั้นเราไปฟังเพื่อนดีกว่าไม่มีแบบไหนเหงาใจมากกว่ากันฟังเลยนิวครับทุกวันนี้นิวมีแฟนหรือยังยังครับก็คือตอนนี้หัวใจว่างอยู่เคยมีแฟนไหมนิวเคยครับเป็นคนติดแฟนไหมก็ไม่ค่อยครับไม่ค่อยติดแฟนเป็นคนติดเพื่อนไหมติดครับถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนกับไม่มีแฟนเนี่ยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะเอาเพื่อนหรือจะเอาแฟนเอาเพื่อนครับเอาเพื่อนเลยเหรอหมายความว่าเลือกที่จะมีเพื่อนดีกว่าแฟนใช่ครับเพื่อนมันดีกว่าแฟนยังไงครับนิวมีเพื่อนมันมีความสุขกว่ามันไปไหนมาไหนแบบสบายใจกว่าอ๋อมันสบายใจทุกวันนี้เฟิร์นมีแฟนหรือยังคะมีแล้วมีแล้วนะคะโอเคค่ะเป็นคนติดแฟนไหมก็ติดนะคะเจอกันทุกวันไหมคะทุกวันค่ะผู้หญิงหลายคนก็ติดแฟนอยู่แล้วมีแฟนก็ไม่เหงาแล้วติดเพื่อนไหมคะก็ติดค่ะเนี่ยเพื่อนอย่างไอ้พวกนี้เนี่ยติดไหมติดค่ะมีอะไรดีพวกนี้มีอะไรดีก็พาขำได้ตลอดไม่พาเครียดอ๋อเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยแล้วก็จะสนุกค่ะตลกน่ารักค่ะนะคะโอเคโอเคทีนี้ถ้าเกิดหนูต้องเลือกระหว่างเพื่อนกับแฟนมีได้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยหนูจะเลือกใครเลือกเพื่อนดีกว่าค่ะทำไมถึงเลือกเพื่อนคะอยู่กับเราได้ตลอดนะคะแฟนจะมีตอนไหนก็ได้โอ้โหสวยเลยทุกวันนี้มีแฟนหรือยังคะโสดค่ะโสดนะคะสเปคหนุ่มเป็นไงเพื่อนหนุ่มๆทางบ้านดูอยู่แถวดูในจอทีวีได้หมดค่ะถ้าจริงใจครีนเป็นคนติดเพื่อนไหมติดค่ะแฟนไม่มีก็ได้ค่ะทำไมอ่ะหาตอนไหนก็ได้ค่ะโอ้โหสวยแล้วแต่เพื่อนนี่ขาดได้ไหมไม่ได้ค่ะเพื่อนดีตรงไหนก็สำคัญต่อชีวิตเรายังไงเพื่อนช่วยเหลือทุกอย่างได้ตอนที่เราแบบไม่มีทางจะไปการไม่มีแบบไหนเหงาหัวใจมากกว่าคงไม่มีใครตอบได้โดนใจเท่าวัยรุ่นเพราะฉะนั้นไปกันเลยที่ชุมทางสยามยิปซีครับ
ไม่มีเพื่อนค่ะเพื่อนสามารถอยู่กับเราได้ทุกที่ค่ะไม่มีเพื่อนค่ะปัจจัยหลักในชีวิตก็มีเพื่อนเพื่อนสำคัญค่ะคุยเรื่องไหนคุยได้หมดค่ะไม่มีเพื่อนครับผมแฟนบางทีก็เลิกได้ครับแต่เพื่อนเข้าใจทุกอย่างครับสำหรับเพื่อนลุยไปไหนก็ไปกันนะครับสำหรับแฟนเดี๋ยวก็ไปไหนก็ทะเลาะกันไม่รู้ทำไมนะฮะการไม่มีเพื่อนน่าจะเหงามากกว่าเวลาไปไหนก็ชอบไปกับเพื่อนมากกว่าเวลาเจอแบบผู้ชายอะไรเงี้ยจะได้ต่อได้ถนัดกว่าถ้าเกิดไปกับแฟนอะไรเงี้ยค่ะก็น่าเบื่อนะคะไม่มีเพื่อนเหงากว่าค่ะเวลาอยู่กับเพื่อนเนี่ยมันจะแบบว่าเป็นกันเองมากคุยได้ทุกเรื่องเมามอยซอย8อยู่กับแฟนเราจะคุยได้แค่บางเรื่องเท่านั้นนะคะไม่สนุกแฟนอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะทะเลาะกันมากกว่าแล้วพอทะเลาะกับแฟนก็จะมาหาเพื่อนอยู่กับเพื่อนเนี่ยสนุกที่สุดแล้วค่ะไม่มีเพื่อนครับเพื่อนเราคุยได้ทุกอย่างครับมันเฮฮากันได้ครับแฟนบางทีอาจจะมีเลิกกันนะครับถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยืนยาวครับไม่มีเพื่อนครับถึงมีแฟนไปยังไงก็เพื่อนก็ดีกว่าครับเพื่อนไม่สามารถทิ้งเราได้ครับปลอบเราเวลาเราหักได้ครับเพราะว่าเพื่อนคือทุกอย่างอยู่แล้วไม่มีแฟนค่ะแฟนแบบปรึกษาได้ทุกเรื่องเงี้ยค่ะเป็นส่วนหนึ่งของเราอย่างเงี้ยค่ะพาเราไปไหนเราอยากทำอะไรเขาก็พาไปค่ะไม่มีเพื่อนมากกว่าครับเพราะเพื่อนเขาคือความสุขของเราครับแฟนขาดไปหาใหม่ได้คงไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายครับทุกคนใช้สิทธิ์ครับการไม่มีแบบไหนเหงาหัวใจมากกว่าน้องๆฝันทงว่าไม่มีแฟน 14.63% ไม่มีเพื่อน 85.37%ผลโพชัดสักขนาดนี้เลิฟติวเตอร์จะคอมเมนต์ว่ายังไงดีครับแฟนเนี่ยถ้าเกิดแปลก็แปลว่าคนรักใช่ไหมครับแล้วถ้าเขาแปลต่อเขาจะแปลว่าผู้รู้ใจใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองเนี่ยแฟนก็เปรียบเสมือนเพื่อนผู้รู้ใจคนหนึ่งถูกต้องไหมครับถูกไหมครับเพียงแต่ว่าแฟนเนี่ยก็จะแทนเพื่อนไม่ได้เพื่อนก็จะแทนแฟนไม่ได้ถูกไหมครับเมื่อเราอยู่กับแฟนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกนึกคิดในภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่านะครับ intimacy หรือความรู้สึกที่เขาเรียกว่าหวานความรักความหวังเรื่องอะไรต่างๆนะครับซึ่งบางคนเนี่ยนะครับก็อาจจะกลายเป็นอีโรติกไปอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเวลาเรามีแฟนเนี่ยเรามักจะมีความฝันใช่ไหมลูกๆมีความฝันอย่างนอนมีความฝันอย่างนี้บางทีมก็สมหวังบางทีมก็ผิดหวังใช่ไหมครับแล้วมันก็อาจจะมีเรื่องที่เข้าใจกันหรือไม่เข้าใจกันได้แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเรามีเพื่อนเราไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเราคาดหวังว่าเพื่อนเนี่ยจะมาในช่วงเวลาที่เราต้องการใช่ไหมครับช่วงเวลาที่เราต้องการใครสักคนที่จะพูดถึงใครสักคนที่จะคุยด้วยเวลาเหงานะครับแล้วเพื่อนก็มักจะมาตอนนั้นโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นเนี่ยเราจะมีเพื่อนหลายคนและเพื่อนแต่ละคนก็จะมาตอนนั้นเสมออีกตอนที่เพื่อนหายไปจากชีวิตเนี่ยเรารู้สึกว่าชีวิตเราเคว้งคว้างใช่ไหมครับเพราะเราต้องการเพื่อนเราต้องการอนาคตส่วนแฟนเมื่อกี้น้องคนก็พูดน่ะเดี๋ยวหาทีหลังก็ได้อันนี้ก็จริงสำหรับวัยรุ่นครับแต่สำหรับใครที่อยู่ในวัยดึกก็อย่าคิดอย่างนี้กันแล้วกันนะครับนะฮะมันคนละอย่างกันผมเห็นด้วยครับสำหรับน้องๆเนี่ยนะครับสำหรับน้องๆวัยรุ่นเนี่ยนะครับการขาดเพื่อนเนี่ยมันเหงากับการขาดแฟนเพราะว่าเพื่อนนั้นจะเป็นเกือบจะทุกสิ่งทุกอย่างของน้องวัยรุ่นแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นแฟนแล้วรักกันตลอดไปเนี่ยพยายามเริ่มต้นด้วยความเป็นเพื่อนซึ่งเข้าใจกันไว้ใจกันช่วยเหลือกันถูกไหมครับในที่สุดมันก็จะเกิดความรักและเมื่อความรักแบบนั้นความรักจะมั่นคงขึ้นเมื่อเราเริ่มความรักแบบเป็นเพื่อนกันก่อหรือถ้ารักกันแบบแฟนแล้วก็พยายามเป็นเพื่อนกันให้ได้ชีวิตก็จะยืนยาวเพราะเราทุกคนต้องการเพื่อนใช่ไหมครับใช่โอเคครับในผู้หญิงที่เป็นโรคลมชักเนี่ยแล้วเรายังควบคุมอาการของโรคยังไม่ได้นะคะหรือการที่เราต้องรับประทานยาอยู่เนี่ยคำตอบก็คือว่ายังไม่สมควรที่จะมีอยู่เหตุผลเพราะว่า